กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับผู้อำนวยการอาวุโสบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะครับคุณประกิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับวันนี้ที่ผมเห็นตอนปลายตลาดน่าจะถามคุณประกิตก่อนที่จะพูดถึงทิศทางฝรั่งซื้อ 5,000 กว่าวอลลุ่มเท่าไหร่เนี่ย 90,000 ใช่มั้ย 96,000ครับครับแล้วก็มีประเด็นเรื่อง MSCI มันเกี่ยวเนื่องกันไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือมีอะไรอัปเดตไหมผมมองว่ามูลค่าการซื้อขายที่บันโดดขึ้นมานี่ MSCI ล้วนๆเลยครับครับพี่เอกเพราะว่าก่อนปิดตลาดเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายของในส่วนของ BAM ของ KTC ของ AWC เนี่ยครับโอ้มันเพิ่มขึ้นมาจากระดับก่อน ATC เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเกือบ 7,000 กว่าล้าน 7,000 กว่าล้าน 8,000 กว่าล้านใช่ใช่ใช่ก็ไม่แปลกครับไม่แปลกรวม3ตัวนี้แล้วไม่แปลกที่เราจะได้เห็นสุทธิเน็ตของต่างชาติเนี่ยเป็นฝั่งซื้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกครั้งที่มินมีดิวแบบว่า MSCI Rebalancing แล้ววัน Effective เนี่ยครับถ้าในช่วงนั้นมันมีการเอาหุ้นเข้าหุ้นออกที่มันมีนัยยะสำคัญนะครับเป็นหุ้นใหม่หุ้นสดพอสมควรเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้งครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในรอบนี้ก็คือในทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะ2รอบล่าสุดเนี่ยหุ้นที่เกิด MSCI Rebalancing มักจะปรับตัวลดลงครับในระดับปิดแต่ครั้งเนี้ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่าง BAM ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ AWC ดูรักษาทรงได้ KTC ดูมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ดูถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครั้งแรกเลยในรอบMSCI Rebalancing ใน 2-3 ครั้งล่าสุดนะครับครับคือสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าสมมุติถ้าเกิดดูเหมือนทุกครั้งก็แปลว่ามันเกิดวันเดียวเอาพูดง่ายๆนะอาทิตย์หน้าก็ต้องไปดูอย่างอื่นนะครับแต่ครั้งนี้มันจะมีอะไรที่ผิดแผกจากเดิมไหมดูยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดแผกอย่างที่มันจะมีผิดแผกแค่เรื่องเดียวว่าแปลกๆตรงที่ใน 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ถูกนำเข้าในพวก Global Large Cap เนี่ยมักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปก่อนแต่ปีนี้ไม่ปรับนะฮะแล้ววันที่มัน effective เนี่ยโดยปกติแล้ว 2-3 ครั้งล่าสุดเนี่ยไอ้หุ้นพวกนั้นมันมักจะปรับลดลงครับแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ปรับลดลงนะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดูดีเมื่อเทียบกับ 2-3 ครั้งที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราเห็นต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็นซื้อสุทธิเยอะเนี่ยแต่ผมมองว่ากลับไปเห็นอันนึงที่น่าสนใจคือเขาไปได้เขาหันกลับมาเปิดลองสุทธิในเซฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยเยอะครับนะฮะหลังจากที่เมื่อตอนเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช็อตเพื่อเทคโปรฟิตไปเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 20,000 กว่าสัญญานะครับและในเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นช็อตอยู่เกือบหมื่นสัญญาแล้วอยู่ดีๆตอนนี้พลิกกลับมาเป็นลองหมื่นสัญญาละก็น่าสนใจนะในตรงนี้นะครับก็ไม่ถึงขนาดจะบอกได้ว่ามันจะเป็นสัญญาว่าตลาดจะต้องไปได้ต่อนะครับแต่อย่างน้อยก็ดูดีที่เหตุการณ์รอของต่างชาติค่อนข้างเยอะและถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะครับพี่เอกก็คือในตลาดออปชันเนี่ยถ้าเราไปเอาโพซิชันเอาตัว OI ขออภัยไม่ใช่ตัว OI ไปเอาดูสถานะของต่างชาติเนี่ยในแง่ของสถานะของการลองคอครับลบด้วยขออภัยลองคอบวกด้วยช็อตพุทลบด้วยลองพุทลบด้วยช็อตคอเนี่ยปรากฏว่าสถานะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแปลว่าคนอยากได้หุ้นเอาง่ายๆเลยใช่ไหมแปลว่าต่างชาติเนี่ยเก่งขาขึ้นต่างชาติเก่งขาขึ้นใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาในแง่ของการวางสถานะของออปชั่นครับดูดีทีเดียวส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือตอนนี้เราต้องมันมีความเสี่ยงว่าการไล่ราคาขึ้นมารอบนี้ของกองทุนในประเทศเนี่ยจะเลิกแล้วหรือยังครับนะครับผมมองเห็นสัญญาณว่ายังไม่เห็นสัญญาณการเลิกของกองทุนในประเทศนะครับเพราะว่าไอ้ที่เห็นก็คือเมื่อวานคืออาจจะมีขายพลังงานขายปิโตรเคมีแล้วก็สลับไปเอากลุ่มธนาคารพาณิชย์อือแต่โดยภาพรวมแล้วกองทุนก็ยังคงถือหุ้นต่อแล้วเราต้องอย่าลืมว่าเดือนหน้าเนี่ยตัว SSF SSF Extra นะฮะหรือกองใหม่ที่เรียกได้ว่ารัฐบาลอนุมัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอามาช่วยตลาดเนี่ยมันก็จะ expire ในสิ้นเดือนหน้าแต่ว่ามีเวลาอีกเดือนเดียวแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ซื้อในกองนี้กันเลยนะครับเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีแรงหนุนจากตัว SSF Extra นี้อีกแล้วอีกตัวแปรไอ้ที่ออกมานี่ยังส่วนใหญ่ยังไม่ได้เอาเงินตรงส่วนนี้ซื้อเลยเหรอใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบรรดาพวก
บลจ.ต่างๆที่ออกกอง SSF เนี่ยช่วงนี้เขาออกแล้วมันมีหลายไทป์ครับนะฮะเพราะ SSF เนี่ยมันยืดหยุ่นอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าอีตัว SSF Extra ที่ต้องลงทุนในหุ้น 65-70% ขึ้นไปเนี่ยครับอันนี้คนยังไม่ได้กล้าเข้าไปเพราะว่าอาจจะมองว่าตลาดมันขึ้นมาเร็วแล้วนะครับแต่เดือนหน้าเนี่ยมันจะถูกไฟบังคับว่าคุณต้องเข้าเพราะไม่งั้นคุณก็อดหักลดหย่อนอีก 200,000 ถูกไหมฮะอันนั้นเดือนหน้าก็จะมีแรงหนุนตรงนี้เข้ามาช่วยบ้างถัดมาเนี่ยต่อจากกองเนี่ยผมคิดว่าไปดูค่าสถิตินะครับในรอบการฟื้นตัวรอบนี้คนที่มีอิทธิพลต่อเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สถาบันในประเทศมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อตลาดก็คือกลุ่มพวกบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย์มีค่าความสัมพันธ์สหสัมพันธ์กับตลาดเนี่ยมันสูงเกือบ 0.9 หรือพูดง่ายคือ 90% โอ้ซึ่งสูงนะคือคอร์เรเลชันถ้าเกิน 80% นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่ๆซึ่งผมแค่อันนี้คือเป็นเบอร์2รองจากกองทุนนะฮะกองทุนประมาณ90กว่าเกือบ95แต่ว่าอีพอร์ตโบรกเกอร์เนี่ยมันประมาณ90ครับในยะสำคัญมันอยู่ตรงที่ตอนเนี้ยสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวงเงินบล็อกเทรดเนี่ยเริ่มมีกลิ่นขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับพี่เอกเพราะว่าวงเงินบล็อกเนี่ยต่ำสุดเมื่อตอนต้นเดือนเมษายนอยู่ที่ 5,500 ครับแล้วก็ปรากฏว่าจนถึงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเพียงแค่ 6,500 คือเพิ่มขึ้นมาแค่พันล้านในระยะเวลาเดือนนึงครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงตอนนี้วงเงินบล็อกมันเพิ่มขึ้นมาจาก 6,500 เป็น 7,000 โอ้อยู่ดีก็โดดขึ้นมาอีก500ล้านภายในสัปดาห์เดียวแล้วผมก็สังเกตนะช่วงนี้รายย่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายย่อยที่เป็นรายใหญ่หรือรายย่อยจริงๆเล่นเยอะขึ้นนะอาจจะเล่นไม่ได้ถือยาวแต่เล่นเยอะขึ้นอย่างชัดเจนนะใช่ก็เป็นสัญญาณว่าเริ่มเห็นกลิ่นของแรงเก็งกำไรรอบใหม่จากบล็อกเทรดครับผ่านตัวบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย์มากขึ้นไอ้ตรงนี้แหละผมคิดว่าจะเป็นตัวต่อไม้ปลายไปต่อไม้กลางไปถึงไม้ปลายของตลาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสุดท้ายเลยก็คือตลาดเนี่ยมันมีโมเมนตัมเรื่องของหุ้นเล็กกับกลางเนี่ยมันพลิกฟื้นกลับขึ้นมา underperform outperform ตลาดตลอด1เดือนที่ผ่านมาถ้าเราไปเอากราฟเซตหารด้วย set 50เราจะเห็นได้ว่า2วีคที่ผ่านมาเนี่ย outperform เลย set outperform set 50โดยเฉพาะถ้าเราไปเอาเซ็ต100หารด้วยเซ็ต50ยิ่งเห็นชัดนะฮะก็สะท้อนว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มมีโมเมนตัมการเก็งกำไรในการกระเล็กมากขึ้นครับตรงนี้ปรากฏว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นหุ้นใหญ่ที่มันอันเดอร์เปอร์เอาเปอร์ฟอร์มตลาดอ่ะ2อาทิตย์ที่ผ่านมากลายเป็นว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนะฮะที่หุ้นเล็กมันเริ่มหุ้นกลางหุ้นเล็กเริ่มมาอันนี้น่าสนใจนะครับมันกำลังสะท้อนว่าเงินเนี่ยที่มันหมุนเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ครับเล่นหุ้นใหญ่ตันเขาก็ไม่เลิกเล่นกันเขาก็มาหันมาเล่นหุ้นเล็กซึ่งพื้นฐานไม่มีรองรับแน่นอนถ้าเราเล่นหุ้นเล็กตอนนี้จะไปคาดหวังว่าเดี๋ยวกิจการกำไรมันจะฟื้นตัวในครึ่งหลังของปีหรือไปฟื้นตัวในปีหน้าเช่นเดียวกับช่วงหลังปี 2008-2009 ที่หุ้นกลางหุ้นเล็กสามารถกลับมาทำการเติบโตของกำไรได้ดีในช่วงปี 2009-2011 เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่นะฮะเป็นไปไม่ได้ที่หุ้นกลางหุ้นเล็กหลายๆกิจการเนี่ยจะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเพราะตอนนี้รากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดจากกำลังซื้อที่มันหายไปเลยแล้วมันฟื้นตัวยากเพราะว่า SME แล้วก็โรงงานหลายๆโรงงานมันปิดตัวลงใช่นะฮะมันกลับมายากมากในหุ้นกลางหุ้นในแง่ของผลประกอบการของหุ้นกลางหุ้นเล็กดังนั้นรอบนี้ถ้ากลางกับเล็กมาเนี่ยมันเป็นการเก็งกำไรล้วนๆครับนะครับเมื่อเป็นการเก็งกำไรล้วนๆก็อาจจะทำให้ตลาดมีความผันผวนครับแต่จะลงไหมผมว่าก็ยากนะเพราะว่าเราก็ย้อนกลับไปที่ธีมที่เราเคยคุยกันมาตลอด 2-3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเราอยู่ภายใต้ธีมเงินท่วมแล้วก็แม้ว่าเศรษฐกิจจะแย่เนี่ยนะครับแต่ด้วยความที่เงินท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องถูกยอมรับซื้อขาย PE แพงๆ valuation แพงครับแล้วราคาหุ้นก็จะขึ้นไปสวนกับภาพความจริงของเศรษฐกิจครับครับแต่ฟังจากคุณประกิตเนี่ยดูเหมือนว่า1คือตลาดช่วงนี้วันนี้มันเป็นวันชั่วคราวแต่ว่าดูแล้วทรงก็ยังขึ้นต่อใช่ไหมก็ยังมีแนวโน้มเหมือนจะขึ้นต่อได้ครับโอกาสเวียงไปเวียงมามีแต่มันก็ถูกยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มชัดมากขึ้นแล้วว่าตลาดไม่ได้สนใจเรื่อง valuation ตลาดสนใจว่าตัว money supply ตัวสภาพคล่องตัว liquidity เนี่ยตอนนี้มันเยอะมากๆจริงๆใช่ครับนะครับต่อให้เรายังไม่ได้เห็นเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยแต่เงินลงทุนในประเทศเนี่ยมันไม่มีที่ไปครับเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยน่าจะต่ำที่สุดผมเท่าที่เคยมีมาเลยหรือเปล่า
ช่เป็นประวัติการครับคือตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยครั้งนี้ต่ำที่สุดเท่าที่ผมเห็นนะใช่ใช่ครับไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนครับพี่เอกแล้วก็พันธบัตรเองก็เรียกได้ว่าคนก็แห่กันเข้าไปเต็มที่แล้วแล้วก็เต็มแล้วนะครับแต่ตอนนี้เงินมันไม่เต็มเต็มก่อนแล้วครับไอเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมเต็มก่อนแล้วใช่ครับก็เงินมันก็ต้องมาอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงก็อยู่ในหุ้นเนี่ยแหละมันก็ไม่มีที่ไปจริงครับครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้คือภาคธุรกิจเองอ่ะก็ไม่กล้าลงทุนครับเพราะว่าลักษณะของโควิดที่เรากำลังจะไปสู่ในก้าวถัดไปเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของแบบการใช้มาตรการแบบเปิดปิดอ่ะสถานการณ์ดีขึ้นผ่อนคลายสถานการณ์แย่ลงเดี๋ยวเข้มกับเข้มอีกก็จะเปิดปิดอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยภาคเอกชนเขาก็ไม่กล้าลงทุนใช่ใช่ไม่กล้าลงทุนกันตอนนี้ภาคเอกชนหลายรายมันมีเงินสดอยู่ในมือถือเยอะๆอยู่ก็ไม่ทำอะไรกันนะฮะก็มาซื้อหุ้นตัวเองคืนนั่นแหละนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปแล้วทำให้ราคาหุ้นผมว่าจะลงยากก่อการเคลื่อนไหวมันก็เลยต้องถูกยกขึ้นนะครับเช่นไปเป็น1,200-1,450หรือ1,250-1,450นะครับงั้นสัปดาห์หน้าก็พูดตรงๆก็เล่นสั้นได้สิถ้าเกิดไม่เกิดนะครับเล่นตัวไหนดีเล่นตัวไหนดีถ้าเล่นสั้นได้เลยก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันก็พวก AU เดี๋ยวนะฮะค่อยๆไปเป็นตัวนะฮะกล้องซูมมาที่กราฟหน่อย AU เชิญครับAU อย่าลืมว่ามันมีธีมเรื่องของการคลายล็อกเฟดระยะที่3ถูกมั้ยฮะครับนั่นหมายความว่าร้านอาหารพวกเรสทอรองดีๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถได้คนนั่งโต๊ะเดียวกันได้ละครับตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่1ฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1นั่งได้แล้วครับคือปัญหาคือทุกวันนี้เข้าไปกินได้แต่ว่านั่งไปนั่งด้วยกันไม่ได้เนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากเข้าใช่แต่พอเข้ามาในรถก็นั่งด้วยกันนั่นแหละครับก็เช่นเดียวนอกจาก AU แล้วเรสทอรองที่น่าสนใจอีกก็คือ M ครับ MK Suki เนี่ยแหละครับก็ไม่เอาเพราะว่าปัญหาของ M ก่อนหน้านี้ก็คือคนก็ไม่กล้าเข้าไปกินไม่อยากเข้าไปกินกันเพราะว่าเวลาเขาไปกิน MK เขาต้องจะเป็นครอบครัวหรือกินจะเป็นคู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกินสุกี้กินหมูกระทะบอกให้นั่งกินคนเดียวมันไม่ใช่อ่ะใช่ใช่เพราะนั้น AU กับ M เนี่ยผมว่าก็จะตอบสนองเร็วในส่วนนี้นะครับถัดมาเนี่ยกลุ่มการกลุ่มเล็กที่ยังสามารถเก็งกำไรเพิ่มเติมได้มีอีกหลากหลายนะครับพี่ยกตัวอย่างเช่น CFPT CFPT เราก็สามารถเก็งกำไรต่อเนื่องได้MBK ก็ตอบรับเรื่องของการเปิดห้างนะครับแล้วก็คลายล็อกระยะที่3นะครับถัดมาก็อาจจะเล่นพวก PTT นะครับสปาพวกนี้ก็เก่งกับรายระยะสั้นได้ส่วนพวกกลุ่มแลกการ์ดกลุ่มใหญ่ที่แลกการ์ดก็ยังลุ้นว่ามีแนวโน้มที่จะมุกขึ้นต่อได้ยังได้อย่างเช่นธนาคารกับโรงพยาบาลนะครับพวกนี้คือกลุ่มแลกการ์ดเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อในระยะถัดไปนะครับถัดมานะฮะกลุ่มพวกเก็งกำไรตามปีทั่วไปนะครับผมมองว่าค้าปีก CBO เริ่มทำทรงยกขึ้นใหม่ได้แล้วเราก็ CTO ต่อโฮมโปรต่อนะฮะแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นเดือนที่ Work From Home แท้ก็ไม่มีละคราวนี้ก็ได้เวลากลับเฟิร์มกันนะฮะก็ขนส่งทางราง DM PTS ก็ได้เวลาถูกกระตุกขึ้นอีกรอบนึงนะครับถัดไปก็เป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับโดยเฉพาะล่าสุดมันมีประเด็นเรื่องของสรรพสามิตเขาก็จะไม่ลดภาษีลงมาละนะครับก็พวกขายรถมือสองพวกขายรถมือสองเขาไปวายกันครับดังนั้นพวกสินเชื่อที่มีเรียกว่าหลักสินทรัพย์จดจำนองอย่างเช่นพวกทะเบียนรถยนต์เนี่ยอย่าง NTC สวัสดนะครับอามานาก็เล่นต่อได้นะครับรวมไปถึงกลุ่มอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่าง TU มันจะมีประเด็นบวกเรื่องนึงก็คือที่ยุโรปเนี่ยเขาก็จะเริ่มขายล็อกใช่ไหมครับเริ่มขายล็อกดาวน์เสร็จปุ๊บปรากฏว่าพวกฟู้ดเซอร์วิสซึ่งมันเป็นเรียกได้ว่ามันเป็นแหล่งลูกค้ารายใหญ่ของ PU เนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการนะครับก็จะต้องมีการสั่งนะครับสั่งวัตถุดิบจาก PU เพิ่มมากขึ้นว่าตีนตรงนี้ก็จะทำให้ PU ซึ่งและกามานานก็จะวิ่งขึ้นได้เหมือนกันครับครับก็คือพูดง่ายๆคือยังเล่นได้แหละอาทิตย์หน้าไม่ต้องกังวลภาพรวมตลาดนะฮะก็ยังไม่เห็นกลิ่นเจ้าภาพเลิกครับอยากครับตอนนี้เหมือนเจ้าภาพเขาแค่ไปเข้าห้องน้ำนะเจ้าภาพยังมีแนวโน้มจะกลับมาอยู่ครับได้ครับชัดเจนนะคุณปกิจครับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับครับครับพี่เอกครับสวัสดีครับปกิจศิริวัฒนเกตครับจาก Merchant Partner ครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าฟังอีกมุมมองหนึ่งครับ